สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel ช้างศึกตอบรับอุ่นเครื่องญี่ปุ่น1มกราคมนี้ก่อนลุยเอเชียนคัพสมาคมบอลไทยตอบตกลงสมาคมบอลญี่ปุ่นในการจัดอุ่นเครื่อง International Friendly Match เพื่อกระชับความสัมพันธ์และถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนคัพในรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์โดยทางมาโน่โพกิ้งนะครับกุนซือใหญ่ของทีมชาติไทยก็ได้มากล่าวว่าก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการประสานงานกับสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นและทำให้เกิดแมตช์อุ่นเครื่องระหว่าง2ทีมขึ้นแน่นอนว่าทีมชาติญี่ปุ่นคือทีมที่แข็งแกร่งพวกเขาคือทีมระดับท็อปของโลกนั่นคือความท้าทายสำหรับเราก่อนที่จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์สำคัญอย่างเอเชียนคัพดังนั้นเราต้องมีการเตรียมความพร้อมที่ดีและเหมาะสมผมมี50รายชื่อที่เตรียมไว้สำหรับลุยศึกเอเชียนคัพและมีเพียง23คนที่ได้ไปผมและทีมงานจะเดินทางไปดูฟอร์มของนักเตะในการรับใช้ต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าการทำงานต้องมีการวางแผนซึ่งเรามีเวลาไม่มากนักเพื่อส่งรายชื่อให้กับทางสมาคมดำเนินการต่อในส่วนต่างๆซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นความท้าทายที่เราต้องเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดกุนซือช้างศึกกล่าวทิ้งท้ายก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่น่าดูนะครับสำหรับเกมอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทยที่จะพบกับทีมระดับแนวหน้าของเอเชียอย่างญี่ปุ่นนะสำหรับฟุตบอลอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติไทยนะครับจะมีขึ้นในวันที่1มกราคมนี้ที่สนาม National Stadium กรุงโตเกียวส่วนเวลาก็ต้องรอคอนเฟิร์มกันอีกทีนะครับมาที่เรื่องต่อมานะครับรักชาติไม่น้อยกว่าใครเนวิชิชอบออกมาชี้แจงประเด็นดราม่าทีมชาติไทยหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับทางสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตกเป็นเป้าของเสียงวิจารณ์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากกรณีที่ไม่ปล่อยตัวหลักมาร่วมทีมชาติในโปรแกรมลุยฟีฟ่าเดย์2เกมที่ผ่านมาล่าสุดครับทางลุงเนวินชิดชอบประธานสโมสรของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ออกมาเปิดใจผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยมีใจความว่าไม่มีใครไม่รักชาติเรารักชาติไม่น้อยกว่าใครในนามของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขอชี้แจงเพียงเท่านี้รับฟังและอดทนต่อทุกเสียงวิจารณ์รับฟังด้วยอาการสำรวมและไม่ตอบโต้แม้เสียงวิจารณ์จะทำให้เราเสียกำลังใจอยู่ไม่น้อยแต่เราถอยไม่ได้มีแต่ต้องเดินหน้าไปด้วยหัวใจที่ต้องอดทนอดกั้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำงานของเราต่อไปคือการสร้างสโมสรที่ดีที่สุดของประเทศไทยเพื่อก้าวต่อไปในเวทีแชมป์เอเชียและการมีส่วนร่วมสร้างทีมชาติไทยเพื่ออนาคตของวงการฟุตบอลไทยในเวทีนานาชาติวันนี้ขึ้นเหนือมาเยือนเชียงรายยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งไม่เคยง่ายและไม่เคยสบายใจเมื่อต้องมาเยือนเชียงรายเกมกับเชียงรายทุกเกมคือหนึ่งบันทึกหน้าสำคัญของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นเกมเย่าหรือเกมเยือนเชียงรายยูไนเต็ดเป็นหนึ่งทีมที่สร้างความหนักใจให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ตลอดมาเป็นทีมที่จะประมาทไม่ได้ไม่ว่าเราจะเตรียมความพร้อมมาดีแค่ไหนอย่างไรเราไม่มีสมาธิ90นาทีเต็มเราก็อาจจะต้องพบกับความเจ็บปวดได้เหมือนกับที่เราเคยโดนมาแล้วดังนั้นทุกวินาทีในสนามต้องมุ่งมั่นต้องมีสมาธิต้องมีวินัยและต้องทำงานตามแผนที่เตรียมกันมาตามที่ซ้อมไว้ต้องมีข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดเป้าหมายวันนี้คือเก็บ3แต้มกลับบ้านให้ได้เพื่อเป็นกำลังให้หัวใจแฟนบุรีรัมย์ยูไนเต็ด3แต้มวันนี้มีความหมายกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมากหากเราต้องการไปถึงเป้าหมายที่เราหวังไว้เมื่อถึงปลายฤดูกาลเราจะพลาดไม่ได้รวมทั้งยังมีอีก3เกมรอเราอยู่ในสัปดาห์หน้าเราต้องไม่พลาดเช่นกัน3เกม3รายการใน8วัน25ตุลา FC Champions League เปิดบ้านรับ Melbourne City 29ตุลาไทยลีกรอรับการมาเยือนของ BG ปทุมธานีและ1พฤศจิกายนช้างเอฟเอคัพเปิดบ้านพบการท่าเรือ FC
ในสถานการณ์ที่หนักหน่วงในช่วงเวลานี้ก็ถือว่ายังโชคดีอยู่บ้างที่3เกมเราได้เล่นในบ้านได้อยู่ท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนบูราเมเต็ดได้กำลังใจเต็มเปี่ยมทุกเกมที่ลงสนามได้สู้ไปด้วยกันกับแฟนๆในบ้านของเราขอกำลังใจให้ทีมของเราขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกันสู้ร่วมกันแสดงพลังของพวกเราบูราเมเต็ดให้เราก้าวข้ามทุกเกมได้ด้วยชัยชนะเพื่อที่เราจะได้ไปต่อในทุกถ้วยทุกรายการมีเท่าไหร่มีแค่ไหนใส่ให้หมดใส่ให้สุดๆทั้งตัวและหัวใจบูราเมเต็ดสู้ลุงเน่กล่าวทิ้งท้ายสำหรับบูราเมเต็ดนะครับมีคิวที่จะบุกไปเยือนเชียงรายในวันศุกร์ที่20ตุลาคมนี้เวลา 18:00 นถ่ายทอดสดผ่านแอป ASP ทรูไอดีและ 3BB กิกกะทีวีแล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ